กรามังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังทุกชีวิตของสรรพสัตวทั้งปวงบ,บนโลกนี้เมื่อละสังขารดับสูญจากโลกนี้ไปแล้วจะป้วนเปี้ยนอยู่จะกี่วันกี่เดือนหรือเป็นปีปนั้นขึ้นอยู่กับว่าดวงวิญญาณน,น,นั้นจะมีกรรมมากน้อยแค่ไหน แล้วก็มีความอาฆาตพยาบาทจองเวรคนอื่นเท่าไหร่เหมือนกับรายของผู้ที่เคยเลี้ยงงูจงอางบ้านโนนสว่างอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคนแรกชื่อนาสมบูรณ์อายุห้าสิบปีต้นๆเป็นคนเล่าถึงความเครียดแค้นผูกพยาบาทของงูจงอางสัตว์ที่มีพิษและดุร้ายมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่งที่กัดแล้วไม่ถึงสมนาทีจะตายทันทีถึงแม้ว่าจะเป็นงูที่มีพิษร้ายกาศมาก มันก็ยังไม่ไว้ที่จะถูกมนุษย์ไล่ล่าจับมันมาฆ่าหรือว่านำมาเลี้ยงเพื่อโชว์หาเงินให้กับคนเพื่อจะเลี้ยงดำรงชีพแกเองเคยได้ยินคนรุ่นก่อนเขาเล่าบอกสมัยที่ป่ายังอุดมสมบูรณ์ไม่ถูกแพ้วถางเหมือนสมัยนี้งูจงอางเนี่ยชุกชุมมากมีอยู่เกือบทั่วไปตามแหล่งที่มีป่ารกทึบแล้วก็น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ มีชาวบ้านหรือว่าพรานป่าเข้าไปในป่าเพื่อจะหาของป่าหรือว่าล่าสัตว์ก็โดนงูจงอางไล่ฉก,กัดมีชาวบ้านบางคนถูกงูจงอางฉกัดเสียชีวิตในป่าก็มีที่หนีรอดมาได้เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก็มีโดยเฉพาะงูจงอางที่ออกไข่มันจะหวงไข่ราวกับชีวิตของมันเดียวทีเดียวมันเป็นสัตว์ที่รักแล้วก็หวงไข่กับลูกมากจะนิดนึงงูจงอางแต่ละตัวจะมีความยาวหลายเม็ดแล้วก็มีลำตัวใหญ่มาก มันสามารถจะชูคอได้สูงท่วมหัวคนได้เลยมันมีประสาทสัมผัสที่เร็วและไวมากโดยใช้ลิ้นของมันแลบออกตามสัญชาตญาณของงูที่ไม่มีหูสำหรับฟังเสียงการเคลื่อนไหวของศัตรูแต่ว่ามันก็มีพรสวรรค์จากลิ้นเนี่ยแหละสัมผัสอาหารของงูจงอางก็จะเป็นงูด้วยกันทุกประเภทแล้วก็กบเขียดที่มีอยู่ทั่วไปเวลาผสมพันธุ์ของงูจงอางเป็นช่วงฤดูฝน มันจะชอบเล่นน้ําในลําธารเป็นคู่เพื่อผสมพันธุ์กันแล้วก็เป็นช่วงที่งูจงอางจะเพิ่มความดุร้ายพอๆกับช่วงที่มันวางไข่ทีเดียวคนสมัยก่อนไปเอาไข่งูจงอางจะต้องไปขโมยเอาตอนที่มันไม่อยู่ออกไปล่าเหยื่อแล้วก็จะต้องใช้ม้าเป็นพาหนะหนีการไล่ล่าของงูจงอางที่มีความเร็วมากม้าเท่านั้นที่จะหนีการไล่ล่าของงูจงอางพน้น เมื่อได้ไข่งูจงอางมาให้นำมาใส่กระทะต้มน้ำให้เดือดเมื่อมันตามมาทันก็จะโฉกหัวลงไปเพื่อคาบเอาไข่ของมันโดยที่มันไม่กลัวน้ำร้อนที่ต้มเดือดปุดๆในกระทะมันเป็นการฆ่างูจงอางอย่างป่าเถื่อนของมนุษย์สมัยนั้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้งูสูญพันธุ์เพราะการจับงูจงอางสมัยก่อนยังใช้วิธีโบราณอยู่และงูนานาชนิดก็มีอยู่ชุกชุมทั่วไปแล้วก็ไม่ค่อยจะนิยมกินเนื้องูกันเพราะว่า มีอาหารประเภทอื่นให้กินอีกเยอะผิดกับสมัยนี้ที่ชอบกินอาหารแปลกๆเปิดพิสดารจึงทําให้สัตว์ป่าสูญพันธ์ไปเพราะน้ํามือของมนุษย์นี่แหละน่าสมบูรณ์เคยได้ยินคนสมัยก่อนเล่าว่างูจงอางเป็นสัตว์ที่ผูกอาฆาตแค้นพยาบาทกับคนที่ทําให้มันโกรธแม้จะตายไปแล้วมันก็ยังตามจองเวรชาวบ้านเขาเรียกว่าผีงูจงอางหรือว่าจงอางปีศาจ โดยไปจับงูจงอางตัวเมียมาขังไว้ในกรงงูจงอางตัวผู้มันจะตามคู่ของมันไปทั่วป่าไม่พบกลางคืนมันได้ยินเสียงร้องของงูจงอางตัวเมียดังแววมากับลมซึ่งความจําของงูจงอางนี่เป็นเลิศสามารถที่จะจดจําเสียงและกลิ่นของคู่มันได้แต่เสียงร้องนั้นไม่รู้มาจากทิศไหนกันแน่เพราะลมที่พัดมาในเปลี่ยนทิศทางลมอยู่เรื่อยๆ ทำให้งูจงอางตัวผู้เกิดความสับสนเหมือนกันจับต้นชนปลายไม่ถูกถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะติดตามหาคู่ของมันมันจะเฝ้าสังเกตว่ามีคนเข้าป่าแล้วขากลับมันจะสะกดรอยตามคนเหล่านั้นกลับไปด้วยโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามีงูจงอางสะกดรอยตามอยู่ห่างๆเมื่อไปถึงหมู่บ้านมันก็จะกบดานอยู่เงียบๆไม่ให้ใครเห็นเพื่อคอยฟังเสียงร้องของงูจงอางเพศเมีย จนแน่ใจว่าไม่มีงูจงอางคู่ของมันอยู่ถึงจะเลื้อยกลับเข้าป่าไปมันใช้วิธีนี้ได้ผลจนสามารถคลำไปถึงงูจงอางเพศเมียคู่ของมันที่ถูกขังอยู่ในกรงมันมีความฉลาดพอที่จะไม่ปลีผามบุ่มบามเข้าไปยามที่มีคนอยู่แต่ถ้าปลอดคนเมื่อไหร่มันก็จะเลื้อยเข้าไปหาคู่ของมันแล้วก็จะฉกโรงเหล็กจนปากฉีกเป็นแผลเบอะวะเพื่อจะเอาคู่ของมันออกจากกรง เพราะความรักคู่ของมันยอมที่จะสละชีวิตถ้าไม่ได้คู่ของมันกลับไปปรากฏว่างูจงอางตัวผู้ตายอยู่ข้างกรงที่ปากของมันยังคาบตาข่ายลูกโรงมีแผลเวอะบะจะกันงูจงอางตัวนี้ยอมตายเพื่อคู่รักเมียของมันเห็นแล้วน่าสังเวชแล้วก็น่าสงสารมันจริงๆเพราะความรักและห่วงเมียของมันก็ถึงได้พยายามฉกกัดตะข่ายเหล็กที่เป็นลูกโรงขังงูจงอางตัวเมีย คนที่เลี้ยงงูจงอางตัวเมียมาเห็นสภาพศพของงูจงอางตัวผู้ตายหน้าเวทนาก็นำมาร่างมันไปฝังไว้ที่เนินป่าใกล้หมู่บ้านโดยมีชาวบ้านพากันพูดถึงลางร้ายที่จะตามมาสู่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็ให้แกปล่อยงูจงอางเพศเมียที่ขังเอาไว้เป็นอิสระแต่แกไม่ยอมทำตามที่ชาวบ้านบอกยังคงขังงูจงอางเพศเมียเลี้ยงไว้ในกรง โดยไม่สนใจว่าชาวบ้านจะพูดว่าเป็นลางร้ายนำความหายนะมาสู่หมู่บ้านตลอดจนครอบครัวของแกก็ตามหลังจากที่งูจงอางตัวผู้ตายแล้วถูกขังไว้เนินป่าหลายอาทิตย์ผ่านไปมักจะมีเสียงงูเลื้อยมาป้วนเปี้ยนที่บ้านของคนเลี้ยงงูจงอางตัวเมียตอนกลางคืนบางครั้งก็จะได้ยินเสียงงูร้องดังไปรอบๆหมู่บ้านเสียงร้องของงูจงอางตัวเมียตอนกลางคืน บางครั้งจะได้ยินเสียงงูร้องดังไปรอบๆหมู่บ้านเลยทีเดียวนะแล้วงูจงอางตัวเมียที่ถูกขังไว้ในกรงที่หัวของมันมีบาดแผลแล้วก็เลือดไหลซึมออกมาสงสัยว่ามันจะใช้หัวชนตักข่ายลูกกรงเพื่อจะออกไปจากที่กุมขังจนได้รับบาดเจ็บและมันก็ไม่ยอมกินอาหารที่เจ้าของโยนให้มันกิน,ม,นมันพยายามที่จะหลบหนีออกจากกรงขังตลอดเวลาจนร่างกายของมันผ่ายผอมลง มันก็มีจิตใจเหมือนกับคนนี่แหละเมื่อต้องพลัดพรากจากคู่รักก็พยายามที่จะหนีจากที่คุมขังให้ได้แม้จะเจ็บตัวก็ยอมเมื่อมันไม่กินอาหารนานวันเข้าก็ตายลงในกรงขังดวงตาของงูจงอางเพศเมียยังลืมตาโปลงออกมาโปนออกมาเหมือนกับมีความเครียดแค้นผูกอรฆคาตพยาบาทมนุษย์อยู่เจ้าของก็นำงูจงอางตัวนี้ไปฝังไว้กลางทุ่งนานาสมบูรณ ได้เผยถึงความลี้ลับของผีงูจงอางที่ตายว่าตอนแรกไม่มีชาวบ้านเฉลียวใจว่าจะมีผีงูจงอางมาหลอกชาวบ้านเมื่อมันตายแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจกระซากงูจงอางก็ปล่อยไว้ตามยถากรรมคงจะถือว่ามันเป็นสัตว์ก็เลยไม่ได้ให้ความสาคัญอะไรกับมันนักหลังจากที่งูจงอางสองตัวนั้นตายได้ไม่นานมีชาวบ้านเห็นภาพหลอนของงูทั้งสองเลือ้อยเพ่นผ่านบ่อยครั้งตอนพลบค่า บางครั้งยังเห็นมันเลื้อยอยู่ในบ้านคนที่เคยเลี้ยงไว้แล้วก็มักจะมีอะไรที่พิลึกแล้วก็ชวนสงสัยให้ชาวบ้านเห็นเป็นประจำแต่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดมีผีงูจงอางมาหลอกจะมีก็แต่ผีคนนั่นแหละที่ออกมาหลอกชาวบ้านนี่ชาวบ้านก็คิดอย่างนั้นคนที่ได้เห็นงูจงอางหลอกเนี่ยเป็นชาวบ้านสองผัวเมียในหมู่บ้านโนนสว่างนี่แหละทั้งสองกลับจากทำนาเป็นเวลาพลบคำแล้วก็พากันเดินมาถึงระหว่างทาง วายที่เดินนำหน้าสองสามีภรยาคู่นี้หยุดเดินแล้วก็มีอาการตกใจผงะไม่กล้าเดินต่อเอาแต่ยืนสะบัดหัวไปมาทำท่าจะถอยหลังตะเวนหนีจนเจ้าของต้องดึงเชือกที่จูงรั้งเอาไว้ไม่ให้มันพยศหรือว่าวิ่งหนีวายภรรยาเหลือไปเห็นท่อนไม้เคลื่อนไหวไปมาสองท่อนเบื้องหน้าก็เพ่งมองด้วยความสงสัยจ้องมองแบบไม่กรัพริบตาเลยถึงได้รู้ว่าไม่ใช่ท่อนไม้อย,อย่างที่คิด ที่แท้มันเป็นงูตัวใหญ่แต่ไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรก็บอกให้สามีระวังตัวไว้เ hey, อพี่งูนี่เองที่ทําให้ควายไม่กล้าเดินฝ่ายชายก็ยื่นเชือกที่จูงควายให้ภรรยาแล้วถือจอบจงไปยังงูสองตัวอย่างระมัดระวังตัวแจโดยมีสายตาของภรรยาจ้องขเขม็งอยู่เมื่อเดินเข้าไปใกล้เป็นงูจริงๆแล้วก็เป็นงูจงอางตัวใหญ่และยวสองตัวมันค่อยๆย,ยกลำตัวขึ้นสูงเกือบท่วมหัวของชาวบ้านรายนี่พร้อมกันทั้งสองตัว มันสายหัวไปมาพร้อมกับแปลบลิ้นสามแฉกส่งเสียงคูทำท่าจะทำร้ายผู้บุกรุกซึ่งชายชาวบ้านคนนั้นอดีตเคยเลี้ยงงูจงอางจึงรู้นิสัยงูจงอางดีไม่ยอมขยับตัวเคลื่อนไหวเอาแต่ยืนนิ่งเหมือนหุ่นงูมันจะไม่จู่โจมถ้าไม่ขยับตัวงูจงอางสองตัวเห็นผู้บุกรุกไม่ขยับตัวมันก็ไม่จู่โจมแล้วค่อยๆลดลำตัวลงระนาบจติดพื้นดินก่อนที่จะพากันเลื้อยไปอย่างชา้าชจนหายลับไป ด้วยความแคลงใจของชาวบ้านรายนี้ก็เดินไปยังที่งูสองตัวเผชิญหน้ากับแกเพื่อจะดูว่าพื้นดินทรายนะมีรอยของงูปรากฏอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าบนพื้นดินทรายไม่ปรากฏร่องรอยของงูให้เห็นเลยทั้งที่เป็นดินทรายทําให้แกแปลกใจแล้วฉุกคิดว่าจะต้องเป็นงูผีหรือว่างูเจ้าพ่อมาปรากฏตัวให้เห็นถึงได้ไม่ทิ้งร่องรอยของมันไว้บนพื้นดินทรายถ้าเป็นงูตัวจริงก็ต้องทิ้งร่องรอยบนทรายไว้บ้าง แกถอยหลังกรูดมีสีหน้าตกใจหน้าซีดเผือดเลยค่อยๆเดินไปหาภรรยาแล้วกระซิบเบาๆบอกว่ามันเป็นงูจงอางสองผัวเมียเลื้อยหนีไปแล้วแกกับภรรยาก็รีบต้อนควายเดินกลับบ้านพลาจากที่นั่นทันทีด้วยความกลัวแต่ไม่กล้าบ,บอกความจริงให้ภรรยารู้ว่างูจงอางที่แกเห็นนั้เป็นงูผีเพราะกลัวภรรยาจะผวาตื่นตระหนกกลัวอันนี้เป็นข้อมูลที่น้าสมบุรคนเลี้ยงงูจงอางได้ให้ไว้ รายที่สองชื่อนาภูลอายุหกอ่าสี่สิบปีเป็นคนบ้านโนนสว่างเป็นคนเลี้ยงงูจงอางเหมือนกันก็น,กน,น้าสมบูรณ์แกเล่าบอกว่าเรื่องผีงูจงอางที่พูดเล่าขานกันแต่บรรพบุรุษนั่นแกเชื่อว่าน่าจะมีมูลความจริงไม่เช่นนั้นคนเท่าคนแก่จะเอาเรื่องมาพูดโกหกลูกหลานแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาฉะนั้นฟันธงได้เลยว่าผีงูจงอางที่คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าขานกันนะั้นมีจริง ถึงแกจะไม่เคยเจอผีงูจงอางสักครั้งก็าตามแกบอกว่าคําพูดที่แกจะเล่าให้ฟังนี้ได้รับการถ่ายทอดเล่าขานจากปู่ย่าตายายแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านนี้แหละแกเล่าว่าผีงูจงอางที่คนเฒ่าคนแก่พูดเนี่ยงูจงอางเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและอารมณ์ร้อนอะไรที่เคลื่อนไหวเบื้องหน้าม,มันจะรู้ทันทีและจะเข้าจู่โจมได้ความเร็วเหมือนกับลูกธนูและฉกกัดเหยื่อจะตายภายในสามถึงห้านาที พิษของงูจงอางร้ายกาจมากไม่ว่าสัตว์หรือคนโดนงูจงอางกัดนี่ตายลูกเดียวแต่คนสมัยก่อนเขามีว่านสมุนไพรแก้พิษงูจะให้คนที่โดนงูกัดเคี้ยวกินแล้วก็ยังเอามาวางโปะไว้บนบาดแผลบริเวณที่งูกัดและว่านแก้พิษงูนี่นํามาใช้ได้ผลเหมือนกันการรักษาของคนสมัยนั้นจะใช้ควบคู่กับเวทมนต์อาคมแต่ก็มีคนที่ถูกงูจงอางหรือว่างูเห่ากัดรักษาด้วยว่านแก้พิษก็ตายเหมือนกัน มีชาวบ้านที่เข้าป่าหรือว่าไปทำไร่ทำนามักจะเห็นร่องรอยงูลอกคราบทิ้งไว้เกลื่อนบางครั้งจะมีร่องรอยของมันเลื้อยไปบนดินทรายงูสมัยนั้นมีเกือบทุกชนิดชุกชุมมากบางครั้งก็มีงูเหลือมแอบมากินเป็ดกินไก่ของชาวบ้านที่ในหมู่บ้านคนที่เห็นผีงูจงอางนี่เป็นปู่ขอน้พูนปู่ของแกไปวางเบ็ดที่ริมห้วยห่างจากหมู่บ้านไปหลายกิโลช่วงนั้นเป็นช่วงน้ำหลากหลายเชี่ยว ปู่ของแกก็เดินปักเบ็ดไปเรื่อยๆตามชายลำธารซึ่งมีป่าละเมาะแล้วก็หญ้าขึ้นตามตะลิ่งห้วยแล้วสายตาของปู่ก็เหลือไปเห็นน้ำกระเพื่อมแรงมากก็แอบไปหลบดูว่าเป็นตัวอะไรมาเล่นน้ำที่กำลังไหลเชี่ยวแล้วก็แรงขนาดนี้แล้วแกก็ต้องพังะเมื่อสิ่งที่ปู่เห็นนั้เป็นงูตัวใหญ่และยาวหลายเมตรสองตัวกำลังเล่นน้ำดำผุดดำไหยกอดรัดกันอยู่ นานปู่สังเกตด,ดูสองตัวนั้นรู้ได้ทันทีว่าเป็นงูจงอางก็เลยได,ได้แต่นั่งนิ่งแทบจะไม่หายใจกลัวมันจะได้กลิ่นสายตาของปู่จ้องเขมิงไปยังงูสองตัวชนิดตาไม่กระพริบมันเล่นน้ําอยู่นานพอสมควรถึงได้เลื้อยมาอยู่บนบกนะปู่ของนภูนี่มองเขมิงเลยแต่ก็ไม่กล้าที่จะขยับตัวกลัวงูมันจะรู้เสร็จแ,แล้วเพียงแค่กระพริบตาเดียวเดี๋ยวเดียวเ,ยวเยวท่านั้นนะ่ะภาพของงูจงอางสองตัวที่อยู่บนบก อันตรฐานหายไปแกก็ใจเต้นระทึกมองซ้ายแลขวากลัวงูมันจะมาอยู่ใกล้ๆเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็ยังไม่มีวี่แววจะเห็นงูสองตัวนั้นอีกแกก็เลยค่อยๆย่อ,ยยองเดินฝ่าน้ําขึ้นฝัง่งรีบกลับบ้านไม่กล้าที่จะปักเบ็ดอีกเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ปู่ทวดฟังปู่ทวดก็บอกกับว่ามันเป็นผีงูจงอางที่ถูกชาวบ้านฆ่าตายทั้งสองตัวใกล้ๆลําห้วย แล้วก็มีชาวบ้านเห็นผีงูจงอางมาหลายครั้งเพราะมันมักจะมาหลอกชาวบ้านอยู่บ่อยๆแล้วแกยังได้ยินหลวงปู่เจ้าวาดในวัดที่หมู่บ้านเนี่ยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่ามีงูจงอางที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ตายลงเกิดความผูกพันแล้วก็สงสารมันก็นิม,มนต์ให้ท่านไปสวดส่งวิญญาณให้แก่งูจงอางก่อนที่จะกรบดินฝังซากของมันไว้แล้วก็ยังทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้มันด้วย แล้วเจ้าของงูจงอางตัวนั้นมาเล่าให้หลวงปู่ฟังว่างูจงอางมาป้วนเปี้ยนอยู่ใต้ถุนบ้านพอถือคบไฟเดินลงจากบ้านส่องไปทั่วๆรอบบริเวณบ้านก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติพอเดินคล้อยหลังก็เหมือนมีตัวอะไรเลื้อยตามหลังมาพอส่องคบไฟไปดูก็ไม่เห็นอะไรและคืนวันพระเมียกับลูกของโยมที่เป็นเจ้าของงูจงอางที่ตายไปนั้นยังเห็นงูจงอางเลื้อยอยู่ที่ลานดินกลางบ้านซึ่งพวกเขาจําได้ว่าเป็นงูจงอางตัวที่เคยเลี้ยงไว้ และเป็นงูตัวที่ตายไปนั่นแหละถึงได้บอกให้ลูกเงียบอย่าได้ตกใจให้เฝ้าดูว่ามันจะทํำยังไงต่องูจงอางตัวนั้นเลื้อยไปเลื้อยมารอบๆบ,บริเวณบ้านหลายครั้งบางทีมันก็เลื้อยเข้าไปในใต้ถุนบ้านอยู่นานกว่าจะเลื้อยโผล่ออกมาก่อนที่จะเลื้อยหายลับไปต่อหน้าต่อตาคนในบ้านผีงูจงอางไม่ใช่ตำนานหรือว่าคำเล่าขานแต่อย่างใดแต่ว่ามันเกิดจากความจริงซึ่งเกิดกับชาวบ้านที่มีความผูกพันกับงูที่เลี้ยงเอาไว้ โดยเฉพาะชาวบ้านโนนสว่างอำเภอน้ำ p h องจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่เลี้ยงงูจงอางมากที่สุดในประเทศย่อมรู้เรื่องนี้ดีแต่ไม่มีใครอยากจะเอ่ยถึงเรื่องนี้เพราะมันไม่เป็นสิริมงคลเพราะว่าพวกเขายังต้องเลี้ยงงูจงอางหาเลี้ยงชีพนี้ไปชั่วลูกเจ้าหลานก็เลยไม่กล้าที่จะพูดถึงความลี้ลับของผีงูจงอางให้คนข้างนอกได้รู้เปน็นอันขาดความลี้ลับของผีงูจงอางก็ยังคงเป็นปริศนาที่มืดบนอยู่ต่อไปครับ มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเกิดขึ้นในหมู่บ้านมีคนตายไปสามศพโดยไม่ทราบสาเหตุนอนหลับแล้วตายไปเฉยๆเหมือนกันทั้งสามคนเลยการตายพร้อมกันโดยไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรนี่ก็ทำให้ชาวบ้านต่างเกิดความหวาดผวากันมากเพราะเข้าใจว่าผีคงจะมาเอาตัวไปอะไรทำนองนั้นไม่เคยปรากฏการตายอย่างพร้อมเพรียงกันในลักษณะนี้ หลายคนก็พูดว่าที่ทั้งสามคนต้องมาตายพร้อมกันเพราะว่าพวกเขากินงูเห่าเผือกเข้าไปเรื่องมันเป็นยังไงครับคือที่บ้านนาอุไรนะเขาจ้างรถแมคโครมาทำงานขุดดินยกร่องจะทำสวนเกษตรแบบผสมโดยจะตั้งกรงเลี้ยงไก่เอาไว้เหนือคูน้ำในคูน้ำก็เลี้ยงปลาแล้วก็บนคูดินก็ปลูกต้นหมากรากไม้ให้ผลเก็บขายได้เงินได้ทอง ที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้ลำคลองหน้าบ้านสามารถเปิดน้ำระบายเข้าไปในสวนได้แล้วก็เป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่นาอุไรปลูกบ้านอยู่อาศัยมานานตั้งแต่แต่งงานกนับนามาดใหม่ๆมีลูกมีเต้าจำนวนห้าคนแล้วก็บัตนี้นามาดเนี่ยล้มหายตายจากไปแล้วหลายปีที่ดินมีอยู่หกไร่กว่าตอนนั้นเคยเป็นที่นาทำนาปีละสองครั้งเป็นนาปรังไรายได้ก็ดีพอสมควร ครอบครัวนี้ไม่ได้มีอาชีพทำนากันแต่เพียงอย่างเดียวนาอุไรนี่เป็นแม่ค้าขนมยายปุ้ยแม่ของนาม,มาศผัวแกน่ะมีอาชีพทางทำขนมหวานก็ทำขนมถ้วยขนมกล้วยขนมใส่ใส้ให้ลูกสะพ้ายหาบไปขายตามตีนท่าหน้าบ้านส่วนตัวยายปุ้ยนั้นแก่แล้วหาบคอนไม่ค่อยจะไหวนาม,มาศผัวแกน่ะมีฝีมือทางเป็นช่างตัดผมผู้ชายก็ตั้งร้านลมโชยเกษาขึ้นที่ริมคลองหน้าบ้าน รับตัดผมทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ในราคาย่อมยาวยามที่มีชีวิตอยู่นี่นามาตเป็นคนเข้มงวดการกินการอยู่เป็นไปอย่างอดออมแต่นั่นเฉพาะคนอื่นๆส่วนตัวของเขาเองเขากินเหล้าทุกเย็นกินเมาแล้วกบ็บ่นลูกบ่นเมียโดยที่ยายปุ้ยผู้เป็นแม่บังเกิดกล้าวของเขาก็ไม่กล้าว,ว่ากล่าวเพราะถ้าแกพูดเมื่อไร่ก็เมื่อนั้นแหละบ้านมันก็เหมือนจะแตกออกไปเป็นเสียเส่ยง ดังนั้นเวลาที่น้ำมาดเมาอรารวาดเกลยวกราดทุกคนก็ต้องปิดปากเงียบยายปุ้ยก็บอกกับเพื่อนบ้านว่าสงสารน้าอุไรแล้วก็ลูกๆอย่างมากแต่แกก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะน้ำมาดนั้นยามเวลามีเหล้าเข้าไปอุ่นอยู่ในสายเลือดแล้วเหมือนกับว่าดวงวิญญ,ญาณของหมาบ้าได้เข้าไปสิงสู่อยู่ในตัวของเขาสักสิบตัวก็ไม่ปานพอหายเมาแล้วพูดกันก็ไม่ได้ความน้ำมาดเคร่งขึมเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ยอมรับฟัง คำขอร้องของยายปุ้ยพูดเป็นแม่แต่อย่างใดพูดหนักเข้าเขาจะพูดว่างเงียบใช่ไหมเท่านั้นนาะยยายปุ้ยก็ต้องหยุดน้ำมาดพอเมาก็มักจะมีเรื่องกับเพื่อนบ้านอยู่เนืองๆเ,เขาถือกันถ้าจนไม่อยากจะถือมีเรื่องกับคนเมาก็เหมือนมีเรื่องกับคนบ้าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาชาวบ้านใกล้เคียงก็มักจะพูดกันทํานองนั้นเพื่อให้เรื่องราวต่างๆมันยุติลงโดยสงบไม่เสียเลือดเสียเนื้อ พอเล่าเข้าปากไปแล้วนามาดนี่เก่งเป็นนักเลงโตใครพูดไม่เข้าหูเดี๋ยวได้เรื่องด้วยเหตุอย่างนี้แหละนามาดแก่เลยต้องตายแล้วก็ตายหหงเสียด้วยมือฆ่าที่เสียบมีดปลายแหลมเข้าที่หน้าท้องของนามาดถึงสิบแผลคือในกิจในกิจเด็กเมื่อวันซืนที่นามาดพูดดูมิน่นดูแคลนเขานับครั้งไม่ถ้วนแถมถมถุยน้ำลายอย่างเหยียดหยามใส่เขาไม่ว่างเว้นจนในกิจทนไม่ได้ บันดาลโทสะคว้ามีดพกลงจากเรือนกระนำแทงไม่นับจนร่างน้ำมาในพุบลงไปจมกองเลือดอยู่ที่บริเวณหน้าร้านตัดผมของเขาเองนอนกลิ้งคลุกขี้ฝุ่นอยู่ตรงนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันนำตัวหามส่งโรงพยาบาลแต่ช้าเกินไปสายเกินแก้น้ำมาศต,ตายกลางทางเพราะว่าเลือดออกมากแล้วก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวในกิจก็หนีเลิดไปจนถูกตำรวจจับตัวได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีนำตัวมาดำเนินคดี เขายอมรับว่าเป็นคนแทงน้ำมาดเองเนื่องจากทนไม่ไหวน้ำมาดเมาทีไรเป็นต้องตะโกนด่าเขาทุกครั้งเพราะว่าบ้านอยู่ชิดติดกันและเขาเองก็ทนเสมอมาสาเหตุแรกที่น้ำมาดไม่ชอบกีหน้าเขาก็เพราะว่าในกิจนี้ไม่ยอมตัดผมที่ร้านของแกแต่ไปตัดที่ตลาดก็ทําให้น้ำมาดไม่พอใจหาว่าหัวสูงจนแล้วไม่เจียมอะไรทํานองนี้แล้วก็ด่าลามปามถึงพ่อแม่บุปการีเขาอีกต่างหาก จนในกิจสุดทนก็เลยได้เกิดเหตุเลวร้ายขึ้นดังกล่าวในกิจก็ยอมรับกรรมที่ตัวเองได้ก่อในคุกอย่างไม่ยอมปริปากบ่นแม้แต่คำเดียวน้ามาดเมื่อตายไปแล้วลูกเมียและแม่ก็เสียใจเป็นธรรมดาแต่หลังจากนั้นความเป็นอยู่ในครอบครัวนี้ก็ดีขึ้นมีกินมีอยู่อ่ากินดีอยู่ดีมากขึ้นเพราะสิ้นน้ามาดซะคนไอการกระเบียดกระเสียนอย่างหนักหน่วงก็สิ้นสุดลง ยายปุ้ยคนเป็นแม่เมื่อกินดีอยู่ดีก็หวนคิดไปถึงลูกผู้ชายผู้ล่วงรับทำบุญกรวดน้ำไปให้ทุกเช้าแต่เมืม่อร้่าลูกชายของตัวน่าจะเป็นคนบาปหนายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแกฝันเห็นลูกชายนอนอยู่ที่ข้างรั้วหน้าบ้านเสื้อผ้าไม่ใส่นอนขคดตัวอย่างหน้าเวทนาอยู่ตรงนั้นเขาคงจะหนาวความฝันนั้นก็ทําให้แกรู้สึกเป็นกังวลก็เลยไปหาพระที่วัดหลวงตากรม พระองค์นี้เป็นหมอดูก็ช่วยดูให้แล้วก็บอกว่าลูกชายของยายปุ้ยไม่ได้เกิดเป็นคนหนอกแต่เกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานเนื่องจากบาปกรรมที่เขาได้ทําไว้ในยามมีชีวิตอยู่ยายปุ้ยก็รู้ดีว่าลูกชายไม่ชอบทาบุญสุนทานเรียกว่าไม่เข้าวัดเมื่อเด็กๆนะชอบยิงนกตกปลาเป็นอย่างยิ่งฆ่านกฆ่าหนูฆ่าง,งูหลายสิบตัวไม่ได้ฆาเพื่อกินเพื่ออยู่อะไรหรอกแต่ยิงเล่นฆ่าเล่นด้วยความสนุกขนองตามวายัยตามอายุที่ยังยาว ยายปุ้ยก็ถามหลวงตาก่อมว่าจะทํำยังไงดีแกขายยังไงได้บ้างหลวงตาก่อมแกก็สส่หน้าแกบอกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไมโยมมยาย,ยปุ้ยประคองสังขารกลับบ้านโดยใบหน้ามนหมองเล่าให้หนาอุไรฟังสองคนก็หารือกันจนตกลงกันว่าจะทําบุญกระดูกน้ามาสักทีเพราะว่าตายได้ครบปีแล้วการทําบุญวันตายก็เลยเกิดขึ้นไม่ได้ทําที่บ้านแต่เอาเข้าวแกงและขนมไปถวายพระที่วัดในตอนเชา้า แล้วก็กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลไปให้น้ำมาดผู้ล่วงลับตกกลางดึกคืนนั้นยายปุ้ยก็ยังฝันเห็นลูกชายนอนตัวเปลือยตัวเปล่าอยู่ที่ข้างรั้วหน้าบ้านไม่ผิดเพี้ยนไปจากความฝันในคืนก่อนน้นเลยตอนเช้าใส่บาตรกรวดน้ําแล้วยายปุ้ยก็เดินไปดูที่ข้างรั้วในความฝันตรงนั้นแกมองเห็นรูอะไรสักอย่างไม่รู้ว่ารูอะไรมันเหมือนรูงู ปากรูเป็นมันเลื่อมเลยถ้าเป็นรูงูนั่นก็ต้องเป็นรอยที่มันเลื้อยเข้าเลื้อยออกอยู่เป็นประจำยายปุ้ยยืนดูรูนั้นเป็นนานจนนาอุไรเดินมาข้างหลังถามแม่ผัวว่าแม่ดูอะไรอยู่แกก็ชี้มือให้หนาอุไรดูบ้างว่านั่นนั้นรูอะไรกันทําไมปากรูมันเป็นเลื่อมอ่ามันเลื่อมอย่างนั้นรูงูหรือเปล่าแล้วก็กล่าวย้อนเล่าความฝันให้หนาอุไรฟังอีกครั้งแล้วบอกว่าเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาก็ฝันแบบนั้นน่ะหลวงตากรมบอกว่า ไอ้มาดมันไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานมันไปเป็นงูหรือเปล่าเนี่ยผ้าผ่อนไม่นุ่งนอนขดตัวอยู่เหมือนกับงูอ้าวทำไมพี่มาดถึงได้เกิดเป็นงูล่ะแม่ฉันไม่เข้าใจก็มันเคยฆ่างูฆ่าทำไมอะแม่มันชอบฆ่างูมันบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันกัดมันก็เลยฆ่างูอะไรอะแม่หลายอย่างงูเห่าก็มีเอองูเห่านี่เขาว่ามันอาฆาตนะแม่เขาอาฆาตสิ งูเห่าเนี่ยตีมันหลังหักมันกลับมาเอาตายเลยก็แล้วกันแล้ะเออน่ากลัวนะแม่แล้วพี่มาดเกิดเป็นงูอะไรก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันยายปุ้ยคอยดูว่ารูข้างรัูนั้นเป็นที่อาศัยของสัตว์ชนิดไหนแกไปยืนมองมันบ่อยแต่ไม่เคยเห็นตัวอะไรเข้าออกรูนั้นเลยจนเกือบค่ำวันนั้นในปลายฤดูร้อนยายปุ้ยเห็นเข้าโดยบังเอิญมันพลูเพลแล้วแต่แกยังพอจะมอง เห็นว่างูตัวหนึ่งสีขาวนวลเลื้อยออกมาจากรูอย่างรวดเร็วหายเข้าไปในพงหญ้าข้างบ้านตัวไม่โตนักก,กับกำลังว่องไวเลยทีเดียวแกก็เล่าให้นาะอุไรฟังบอกว่าเจ้าง,งูที่อยู่ในรูนั้นะเป็นงูเผือกยายปุ้ยแกก็พยายามเฝ้าดูมันอีกแต่ว่าไม่เห็นอีกเลยแล้วต่อมาเมื่อถึงหน้าน้ําหลากน้ําก็ท่วมรูนั้นพอน้ําลดรูนั้นก็หายไปโดนกลบด้วยโครนเลนจนมองไม่เหลือร่องรอย ยายปุ้ยคิดว่าจ้ะงูเผือกตัวนั้นมันคงจะโดนน้าท่วมตายไปแล้วถ้าง,งูตัวนั้นคือดวงวิญญาณของลูกชายป่านนี้ก็คงจะไปผุดไปเกิดแล้วแต่จะได้เป็นคนหรือเปล่านั้นแกไม่แน่ใจนอกจากจะไปให้หลวงตาก่อมช่วยดูหมอวันที่ยายปุ้ยไปหาหลวงตาก่อมไม่สบายอาพาธอยู่ในกุฏินอนสมเพราะพิษไข่ลมหนาวกําลังพัดอย่างรุนแรงใบโพในวัดดังกราวกราว อากาศกำลังเปลี่ยนไปทําให้คนเกิดอาการผิดอากาศเป็นไข้หัวลมล้มเจ็บล้มป่วยลงง่ายๆหลวงตาก่อมท่านก็แข็งใจลุกขึ้นมาดูหมอให้พระชราใบาหน้าซีเสียวก็ทํานายทายทักว่าลูกชายยายปุ้ยที่ไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะยังใช้เวรเก่าไม่หมดยังไม่ตายจากชาติภพนี้ยังคงเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ยายปุ้ยก็ถือโอกาสเล่าเรื่องงูเผือกให้ฟัง หลวงตาก่อมก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ลูกชายยายปุ้ยจะไปเกิดเป็นงูอ่ายายปุ้ยก็ถามพระตอนนี้ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าคะอยู่ในบริเวณที่ดินของโยมนั่นแหละไม่ไปไหนหรอกเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความลับคนบ้านนอกไม่ค่อยจะมีความลับต่อกันยายปุ้ยก็ไม่ได้ปิดบงังเรื่องราวนี้แกเจอใครที่สนิทสนมก็เล่าให้ฟังจนรู้กันไปทั้งหมู่บ้าน หลายปีต่อมายายปุ้ยก็ตายด้วยโรคคนแก่หญิงชาราตายไปพร้อมกับความกังวลเรื่องลูกชายก่อนสิ้นใจสั่งเสียนาอุไรให้มันทำบุญกรวดน้ำไปให้น้ำกเพื่อเขาจะได้พ้นบาปไปปุดไปเกิดเป็นคนเสียทีจนลูกเต้าของนาอุไรเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปทำงานโรงงานกันหมดปล่อยแม่อยู่บ้านตามลำพังนาอุไรตอนนั้นอายุห้าสิบกว่าแล้วแต่ยังทำขนมขายอยู่ไม่ได้ขาด นาไร่ทําเองไม่ไหวก็ให้เขาเช่าได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีว่าปล่อยทิ้งเอาไว้เปล่าๆลูกชายคนโตมาเยี่ยมบ้านมองเห็นที่ดินว่างเปล่าแล้วก็เสียดายอยากจะทําสวนก็หารือกับแม่จะทําที่นาหกไร่กว่า,วานี้ให้เป็นสวนเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงไก่ด้วยปลูกต้นไม้ด้วยนาอุไรไม่เห็นด้วยแต่เมื่อได้ฟังเหตุผลของลูกชายก็เริ่มคล้อยตาม แต่บอกลูกชายเอาไว้ซะก่อนเลยว่าที่นาแปลงดังกล่าวต้องแบ่งให้ลูกทุกคนเท่าๆกันจะไปถือครองคนเดียวไม่ได้ในสมานลูกชายคนโตไม่ใช่คนเห็นแก่ได้ก็ไม่คิดเอาเปรียบน้องๆไม่เคยคิดจะฮุบที่ดินแปลงนั้นเขารู้ว่าจะต้องแบ่งกันแต่ว่าในช่วงนี้เขาขอเช่าส่วนที่เป็นของน้องๆไปก่อนเขาพอจะมีทุนอยู่บ้างเพราะว่าทำงานมาหลายปีเก็บเงินเก็บทองได้อ่า สมานแต่งงานแล้วมีลูกเล็กๆสองคนน่ารักทั้งคู่เมียเขาก็เป็นคนดีทำงานอยู่ด้วยกันเออแม่ผมจะลงทุนเองแล้วจ้างแม่ดูแลนะสาวอาทิตย์ผมจะกลับมาช่วยจะลาออกจากงานตอนนี้ก็เสียดายอยากทำทำไปก่อนแต่ถ้ามันดีได้เงินได้ทองจริงๆผมจะลาออกจากงานมาทำอย่างจริงจังเลยแม่ว่าดีไหมแม่นาอุไรก็เห็นดีด้วยลูกชายคิดรอบคอบไม่ผีผลมถ้าทาสวนไม่ได้ ผลมันไปไม่รอดก็ยังมีงานทําอยู่ไม่เสียงานไปฟรีๆเอองานหายากจะตายทีนี้พูดถึงนายกิจคนที่ฆ่าน่ามาดออกจากคุกมาหลายปีแล้วทํางานขับรถอยู่กับเท่าแก่หวดบ้านเท่าแก่หวดอยู่ที่ตัวอําเภอร่ํารวยมีกิจการรถสิบล้อแล้วก็รถแมคโครตักดินหน้าอุไรไปว่าจ้างรถตักดินของเท่าแก่หวดและคนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคนขับก็คือนายกิจนี่แหละ เพราะว่ารู้จักพื้นที่นั้นดีและเมื่อรถทํางานเสร็จแล้วก็จอดพักที่บ้านขอในกิจได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันจะหายครอบครัวเขาในกิจัะครอบครัวของนาอุไรไม่พูดกันมาตั้งแต่นามาดโดนในกิจแทงตายแต่เมื่อได้รับคําสั่งจากเท่าแก่หวดเขาก็ขัดไม่ได้งานส่วนงานเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องงานรถมาถึงในกิจก็ลงมือทํางานอย่างไม่โอ้เอพอลงมือทํางานก็พบกับสิ่งแปลกประหลาดในที่ดินนั้น ปรากฏว่าในที่ดินนั้นมีถ้วยโถโอชามแตกหักอยู่หลายชิ้นราวก็เป็นแหล่งวัฒนธรรมโบราณแต่ในกิจไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าทํางานอยู่กับรถขุดดินนั้นพบเจอสิ่งของพวกนี้อยู่เนืองเนืองแต่ว่านาอุไรเห็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกก็เก็บชิ้นส่วนถ้วยกระเบื้องเคลือบนั้นไปล้างน้าพิจารณาคือนั่นเองนาอุไรก็ฝันไม่ดีนามาดมาเข้าฝันให้หยุดขุดดินส่วนเหตุผลนั่นแกไม่ได้บอกกล่าวให้รู้นาอุไรตกใจตื่นทบทวนความฝัน อยากจะทำตามที่ดวงวิญญาณผัวมาบอกแต่จะทำยังไงอได้ตกลงว่าจ้างรถเข้ามาแล้วบ่ายวันต่อมาในกิจขุดพบงูเห่าเผือกตัวยาวใหญ่มันเลื้อยตรงเข้ามาหารถอย่างดุร้ายแผ่แม่เบี้ยราหน้าเกรงขำพยายามเลื้อยตะเกียกตะกายขึ้นไปบนรถในกิจเห็นท่าไม่ดีมันขู่ฟ่อฟ้อเขาก็เลยกระโดดลงมาจากรถแล้วทุบมันได้ท่อเหล็กแป๊บที่มีติดรถอยู่ มันโดนฟวดาทีเดียวดิ้นพลาดบิดตัวไปบิดตัวมาชาวบ้านที่มาดูการทำงานของรถขุดดินก็พากันตะโกนบอกงูเผือกงูเผือกนาอุไรได้ยินวิ่งมาจากบ้านแต่ไม่ทันแล้วมันสายไปในกิจจัดการมันเรียบร้อยนาอุไรก็ได้แต่ยืนมองพลางก็นึกไปถึงคำสั่งเสียของยายปุ้ยแม่ผัวเชื่อว่าลูกชายเกิดเป็นงูเผือกจะเป็นตัวเดียวกันนี้หรือเปล่าหนอ ไม่มีใครตอบได้แต่เมื่อมันตายไปแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้ดแต่ยืนจ้องมองซากมันอยู่เงียบๆถามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ในกิจก็เอาท่อนเหล็กเขีย่ยซากงูไปให้พ้นแล้วก็ขึ้นขับรถทํางานต่อนาอุไรกลับบ้านแต่ว่าชาวบ้านที่ยังไม่ไปยังโจดขานกันอยู่ในทํานองว่างูเห่าเผือกตัวนั้นเป็นงูตัวที่ยายปุ้ยเคยเล่าให้ใครต่อใครฟังว่ามันคือลูกชายของแกที่กลับชาติมาเป็นงู ่อนนั้นมันอาศัยอยู่ที่ข้างรั้วบ้านแต่ว่าตอนหลังหายไปข่าวที่ในกิจทุบงูเห่าเผือกตายไปแพร่ไปทั้งหมู่บ้านลุงหยุดเนี่ยถึงกับยกมือห้ามขอให้ในกิจหยุดทํางานคุยกันก่อนเพื่อจะเตือนให้เขาระวังตัวแกก็บอกเขาว่าเขาได้ฆางูที่มีดวงวิญญาณเขานามาสสิงอยู่เป็นการฆ่าครั้งที่สองหลังจากเอามีดเสียบนามาตายเมื่อหลายปีก่อนโน้นในกิจไม่ตอบว่าอะไรหัวเราะฉเฉยเสีย มันเกิดอะไรขึ้นอย่าหาว่าข้าไม่เตือนนะเว้ยแต่ว่าทางที่ดีเอ็งเอาทูบสักดอกจุดไหว้ขอขม,มาเขาเสียในกิจก็โบกมือขอร้องให้ลุงหยุดลงจากรถเพื่อเขาจะได้ทำงานขุดดินต่อไปไม่อย่างนั้นนะอุไราอาจจะไม่พอใจที่อู้งานกินเวลาเปล่าตอนแรกในกิจว่าจะไม่สนใจซากงูห่าเผือกตัวนั้นแต่ลุงหยุดมาพูดอย่างนี้ทำให้อยากจะลองดีเลิกงานเขาก็หิ้วมันกลับไปบ้านด้วย จัดการถลกหนังทำเสร็จเรียบร้อยให้แม่ผัดเผ็ดนัดจุนแม่เขาในกิจก็จัดการทำตามลูกชายบอกข้างฝ่ายนักกอบพ่อเขาในกิจกลับเข้ามาในบ้านได้กลิ่นง,งูผัดเผ็ดฉุยเข้าจมูกอ่ากลิ่นมันทำไป่นำลายสอและนึกเปรี้ยวปากก็บอกลูกว่าเฮ้ยไอ้กิจอย่างนี้มันต้องแก r มเหล้าอ่ะผมก็ตั้งใจเอาไว้อย่างงั้นเหมือนกันละพ่อเออเอองั้นก็ไปซื้อเหล้ามาในกิจขี่จักรยานไปร้านป้ามี กลับมาพร้อมด้วยเหล้าขาวสองขวดตั้งวงกันระหว่างพ่อกับลูกหนักข้าวนะจุนทนไม่ไหวเข้ามาร่วมวงด้วยนะจุนนั้นงานไหนงานนั้นชอบดื่มชอบรำวงนาอุไรยอยู่บ้านไกล้ๆได้ยินสามพ่อแม่ลูกกินเหล้าคุยกันตอนแรกไม่สนใจแต่แล้วก็ต้องเงี่ยหูฟังเพราะว่นในกิจพูดบอกว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจหรอกพ่อแต่ทีนี้ลุงหยุดนะจ มาบอกผมว่าไอ้งูบ้าตัวนี้มันไม่ใช่งูธรรมดานะมันเป็นงูไอ้มาดที่ผมฆ่ามันไปแล้วจะให้ผมจุดธูปขอคมางูบ้าไหมพอ่อผมก็เลยนึกว่าเออกูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นงูไอ้มาดจริงหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองว่าดีล่ละเชื่องมงายไม่เข้าเรื่องบ้ากันดีนะักอีกอย่างผมก็คิดว่าเออดีถ้าเป็นงูไอ้มาดจริงก็ลองแดกมันดูสิว่าเนื้อมันจะเป็นยังไง นักกอบหัวเราะนักจุนก็หัวเราะทั้งสามก็หัวเราะพร้อมกันอย่างสนุกนักกอบคนที่เป็นพ่อก็พูดเสียงดังลั่นเยะเ,เนื้อไอ้มาดดีมันอร่อยดีเว้ยนักจุนเมียแกก็เลยพูดบ้างทำให้ลูกกูติดคุกลำบากลำบนกินเนื้อแม่งเสียเลยไอ้ระยำคืนนั้นชาวบ้านละแวกนั้นได้ยินเสียงสวนเสียเฮฮาที่บ้านในกิจเขาว่ากินกันอยู่จนดึกในกิจไปซื้อเหล้ามาเพิ่มอีกสองขวด ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหลับนอนกันกี่ทุ่มกี่ยามเพราะว่าชาวบ้านหลับไปก่อนตราบจนกระทั่งยามเช้าของวันใหม่อากาศแจม่มใสลมพัดเย็นคนงานของเท่าแก่หวดเอาน้ำมันมาเติมรถแมคโครขึ้นไปจะไปปลูกในกิจบนบ้านและได้พบว่าทั้งบ้านเงียบกริบและเหมือนเป็นบ้านร้างเขาเล่าบอกว่าเรียกแล้วไม่มีเสียงขานรับก,ก็เลยขึ้นไปปลุกถึงในมุง้งแต่พบว่าร่างนั้นนอนแข็งทื่อก็เลยเรียกชาวบ้านละแ,แวกนั้นไปดู แล้วก็พบว่าใช่แต่ในกิจคนเดียวที่นอนไม่หายใจนัาก,กอบกันนาจุนพ่อกับแม่ของเขาก็เช่นเดียวกันนอนตัวแข็งเป็นท่อนไม้กันหมดทั้งบ้านโจดขานกันไปหลายอย่างบางก็ว่าตายเพราะกินงูเห่าเผือกบางก็ว่าตายเพราะผีมาเอาตัวไปบางก็ว่าตายเพราะกินเหล้ามากเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบรคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ